มาแล้วแต่ว่าพวกค่ายโอเปอเรเตอร์ที่ทำยังไม่อินตบเท้าเข้าไปที่ 7-Eleven ทุกร้อยทุกครั้งนี่เจ๊งประเดี๋ยวมีโอคิราเม่งมีโอปองแปงมีเกฮาวแล้วก็มีปอลับสำหรับท่านชายทุกคนรู้กันอยู่ครับพบกันวันจันทร์สัปดาห์กับรายการคู่กีครับผมเอครับผมพัดครับครับผมก็คลิปเนี้ยเราจะมารวบรวมโปรอยู่บ้านเพื่อต้านโควิดกันก็เป็นโปรโมชั่นของทางรัฐบาลของค่ายมือถือของอะไรทั้งหลายๆเรามารวมอยู่ในคลิปนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้เราโพสต์อยู่ใน Twitter ของเราเป็นประจำอยู่แล้วอัปเดตทุกวันอะไรเงี้ยก็ใครที่ไม่ได้ตาม Twitter เราก็ควรจะไปตามเพื่อได้ข้อมูลอัปเดตแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ตามเนี่ยคือคลิปนี้เรามารวบรวมให้ก็ผมก็ฝากช่องโซเชียลมีเดียของเราไว้หน่อยแล้วกันก็คือมี Facebook แล้วมี Twitter @kugeek คุณภาษากรนะครับ KUSUGWEK กูเกครับครับผมก็ไปโปรแรกเลยกันโปรใหญ่สุดเลยที่ประกาศแรงมากก็คือกสทช.เนี่ยมาบอกโปร2อย่างโปรแรกก็คือสำหรับมือถือเนี่ยเพิ่มให้ทุกคนเนี่ยคนละ10กิกะไบต์ตัวที่2ก็คือไอ้เน็ตบ้านเนี่ยเพิ่มสปีดให้อีก100เมกเยอะมั้ยตัวแรกกับไปตัวแรกไอ้ตัวมือถือเนี่ยเพิ่ม10กิกะไบต์ทำไงก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่10เมษาจนถึงสิ้นเดือนเมษาที่30เมษาเนี่ยก็วันที่10เนี่ยสามารถสมัครได้เลยก็คือกดอะไรนะคุณพัทก็คือวิธีการสมัครวิธีการสมัครก็เอามือถือขึ้นมากด *170 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักตามด้วยเครื่องหมายชาร์ปแล้วก็กดโทรออกแล้วก็รอเมสเสจยืนยันกลับมาแค่นั้นครับแค่นั้นเลยก็คือแต่คนที่สมัครเนี่ยถ้าเกิดใช้โพสต์เพจอยู่ที่มี data รายเดือนที่มากกว่า10กิกะไบต์อยู่แล้วหรือเป็นโปรอันลิมิเต็ดอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะสมัครได้นะคือต้องเป็นผีเพจหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ว่าไปไปเปลี่ยนโปรกลับมาไปเปลี่ยนโปรให้มันลดลงแล้วรีบมาสมัครเพื่อครับอันนั้นแรกอันที่สองคือโปรบ้านโปรเน็ตบ้านเพิ่มความเร็วอีก100เมกประกาศมาแล้วแต่ว่าพวกค่ายโอเปอเรเตอร์ที่ทำยังไม่อินก็ยังงงๆอยู่ว่าจะต้องทำยังไงก็ไม่มีอินสตรักชั่นออกมาแน่นอนก็ตามข่าวต่อไปแล้วกันตอนนี้ก็คือยังทำไม่ได้อะครับโปรต่อไปเนี่ยเป็นโปรจาก TOT ก็คือเป็น SIM for Work คือใช้เน็ต 4G ได้ไม่อั้นเป็นเวลา60วันจ่าย66บาทคือจ่าย66บาทเนี่ยใช้เน็ตไม่อั้น 4G เป็นเวลา60วันก็คือ2เดือนตกวันละบาทแต่มีวันละบาทนิดๆตกวันละบาทแต่มีความเร็วลิมิตก็คือใช้ความเร็วได้4เมกะบิตต่อเซคันด์อะไรอย่างนั้นก็โปรเนี้ยคือแอคทีฟแล้วสามารถใช้ได้เลยใครอยากได้ก็ลองดูเว็บไซต์ของ TOT มีคอลเซ็นเตอร์ของ TOT ก็เดี๋ยวพวกผมให้ลิงก์ของไอ้พวกแพ็คเกจพวกนี้ไว้ทั้งหมดในเดสคริปชันก็ไปดูกันก็ไปติดต่อ TOT ได้เลยตามนั้นแล้วเขาก็จะมีโปรเสริมจากตัวนี้อีกนิดนึงก็คือถ้าใครยังไม่พอใจจากตรงนี้สามารถเพิ่มเงินได้ถ้าเพิ่มเงิน500บาทสามารถใช้โปรเนี้ยเป็นเวลา10เดือนได้เลยอู้โอ้คุ้มมากใช่แทน10เดือนโอ้ใช่ครับก็เดือนละ50บาทเพราะครับแต่ถ้าใครไม่พอใจสปีด4เมกตัวเนี้ยเพิ่ม900บาทช้าสามารถที่จะใช้สปีดแบบไม่ลิมิตได้เลยอัพสปีดครับใช่ๆก็ตัวเนี้ยซิมจากตัว TOT เนี่ยเครือข่ายของ TOT เนี่ยเขามีการทำโรมมิ่งไปกับ AS หรือ DTAC เพราะฉะนั้นเครือข่ายมันควรจะครอบคลุมระดับหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็ต้องดูว่าสปีดจริงๆแล้วมันได้เท่าไหร่ครับคุณพัทโปรต่อไปโปรต่อไปครับ True แจกซิมฟรีสู้โควิด19ครับวิธีการที่จะได้ซิมฟรีนั้นง่ายมากตบเท้าเข้าไปที่ 7-Eleven ตั้งแต่26มีนาเลยมาแล้วนะจนถึง15เมษายนนี้รีบไปพอได้ซิมมาแล้วคุณก็รีบไปลงทะเบียนใช้ True Virtual World Free เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับทำงานที่บ้านหรือเรียนที่บ้านนั่นแหละพอลงไปแล้วปุ๊บคุณสามารถมีสิทธิ์สามารถดูหนังรับชมหนังหรือรายการทีวีใน True ID ได้60กิกก็เฉลี่ย30วันก็วันละ2กิกก็ดูไปเถอะรายการเบาๆอ่ะ60กิกต่อเดือนต่อเดือนไงเออ60กิกต่อเดือนแถมได้สิทธิ์โทรฟรี60นาทีต่อเดือนอีกต่างหากก็รีบๆไปเพราะว่าเขาบอกว่าซิมมีจำนวนจำกัดก็รีบไปเลยครับเดี๋ยวจะหาว่าแต่เป็นเวลากี่เดือนไม่รู้นะเขาไม่ได้บอกว่าจะใช้ได้กี่เดือนใช่ครับครับโปรต่อไปครับคุณเอก
ตัวต่อไปเนี่ยเป็นโปรของ AS ครับก็เป็นแพ็กเกจเสริมของ Work From Home ก็คือจริงๆเขามี2แพ็กเกจแต่ผมอินแค่แพ็กเกจเดียวก็เล่าแพ็กเกจเดียวแล้วกันก็คือจ่ายเพิ่ม99 บาทก็สามารถใช้เน็ตได้ไม่จำกัดใน2แอปพลิเคชันก็คือแอปพลิเคชัน Zoom กับ Microsoft Office 365ก็คือถ้าคุณใช้2แอปพลิเคชันเนี้ยจ่ายเพิ่ม99 บาทคุณจะใช้เน็ตเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดแต่ว่าไอ้99 บาทเนี่ยคือไม่ได้รวมค่า subscription นะในการที่จะอย่าง Microsoft Office เนี่ยคือถ้าจะใช้มันต้องจ่ายประมาณ200 บาทต่อเดือนหรืออะไรเงี้ยไม่รวมลายเส้นไม่รวมลายเส้นของโปรแกรมคือไม่รวมค่าลายเส้นครับผมใช่แล้วก็ Zoom อย่างเงี้ยคือถ้าจ่ายค่าคือจริงๆเราเคยรีวิวไอ้ตัวแอปหรือบริการที่มีประโยชน์ละไปดูคลิปของเราได้ก็แต่ว่าคือ Zoom จริงๆแล้วอ่ะคือไม่จำเป็นต้องไปสมัครสมาชิกก็ได้ถ้าคุณคุย1ต่อ1หรือว่าคุณคุยเป็นกลุ่มอ่ะก็ภายในเวลา40นาทีก็ใช้ฟรีก็ได้อะไรเงี้ยเป็นกลุ่มแต่กลุ่มพอใช้ได้กลุ่มแค่4คนนะไม่ใช่กลุ่มมาทั้งหมู่บ้านไม่ใช่นะหมู่บ้านได้ดิมากกว่า3ได้หมดได้หมดเพียงแต่ว่าเต็มที่คือ40นาทีใช่ครับครับทำผิดครับแต่ก็คือใช้ Data ไม่จำกัดถ้าสมัครไอ้ตัวแพ็คเกจนี้ของ AS ผ่าน2แอปพลิเคชันนี้เขาก็คงมีวิธีดีเทคได้แล้วเราก็ใช้ตัวแอปพลิเคชัน2อันนี้ใช่ครับครับโปรต่อไปคุณพัทเราทำงานก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ต้องมีหิวข้าวบ้างนะ AS ครับจับมือไลน์แมนกับ Food Panda ครับจัดส่วนลดครับผมสั่งอาหารและบริการส่งถึงบ้านอันแรกที่ผมจะพูดคือสำหรับ Food Panda ก่อนใครเป็นสมาชิกใช้ AS อยู่แล้วแต่ยังไม่เคยใช้ Food Panda มาก่อนเลยเวลานี้เหมาะสมแล้วคุณจะได้รับส่วนลด100 บาทเลยนะครับ100 บาทเลยนะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้า AS Serenade ได้รับส่วนลด120 บาทเมื่อสั่งอาหารผ่าน Food Panda โดยคุณต้องสั่งอาหารในราคา200 บาทขึ้นไปคุณถึงจะได้รับส่วนลดนี้จำกัดสิทธิ์1หมายเลขต่อ1สิทธิ์ก็เฉพาะครั้งแรกนะอันนี้ไม่ใช่แม่ง100ลดทุก100ทุกครั้งนี่เจ๊งพอดีอีกเงื่อนไขนึงคือลดได้ครั้งเดียวอ่ะใช่อีกเงื่อนไขนึงถ้าคุณเป็นใช้ AS อยู่แล้วแล้วคุณเคยสั่งอาหารผ่าน Food Panda อยู่แล้วเนี่ยคุณจะได้รับส่วนลดตอนนี้ช่วงนี้คุณได้รับส่วนลด40 บาทแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้า AS Serenade เนี่ยจะได้รับส่วนลด50 บาทต่อการซื้ออาหารที่ Food Panda เนี่ยในราคา100 บาทขึ้นไปอันนี้ได้1เบอร์เนี่ยได้เดือนละ2ออเดอร์ที่ได้โปรโมชั่นเนี่ยต่อครั้งได้2ครั้งแถมส่งฟรีทั้งครับก่อนหน้านี้ด้วยอันก่อนหน้านี้ส่งฟรีเหมือนกันสุดยอดเลยสุดยอดมากอันนี้พูดปุ๊บกูหิวขึ้นมาเลยเนี่ยต่อไปคุณเอกแล้วอันนี้สำหรับ Line Man บ้างอะไรเงี้ยเมื่อกี้ของคุณพัทคือ Food Panda ใช่ไหมคือ Line Man เนี่ยก็จับมือกับ AS เหมือนกันก็คือแพ็กเกจเนี่ยคือเขาร่วมกับ5ร้านดังที่จะมีแพ็กเกจเริ่มต้นคือ99 บาทก็คืออาหารราคาเริ่มต้น99 บาทแทนที่จะเป็นปกติมันจะประมาณ200 กว่าบาท200 ถึง 250 บาทก็เริ่มต้นเป็น99 บาทแทนคือมีส่วนลดตรงนั้นละ1 จุดอีกหนึ่งจุดก็คือส่งฟรีไม่ใช่ส่งเริ่มต้นคือ10 บาทใช่ฮาร์ดดังมีอะไรบ้างก็มีบาร์บีคิวพาซ่ามีโอชิราเม่งมีโอปองแปงมีเกฮาวแล้วก็มีเชสกิลพอเลยคุณเอกหยุดก่อนหิวข้าวเลยพูดมาเนี่ยนี่ท้องร้องไม่หยุดเลยท้องร้องเสียงดังเข้าไมค์ป่ะวะเนี่ยจริงต่อพูดแล้วหิวข้าวก็หมดแล้วโปรข้าวไม่มีโปรหนึ่งคุณพัทไม่ใช่เดี๋ยวดิสำหรับอันนี้ของไลน์แมนเนี่ยตั้งแต่23 มีนาถึง22 เมษาดีเท่านั้นที่จะใช้โปรนี้ได้ครับใช่ใช่มีโปรสุดท้ายครับอันนี้ไม่ขอขึ้นข้อมูลไม่บอกรายละเอียดโปรลับสำหรับท่านชายทุกคนรู้กันอยู่ช่วงนี้มีเว็บหนึ่งเขาแจกผู้หญิงก็ได้ใช่ไหมเขาแจกให้สมัครสมาชิกพรีเมียมได้ผมก็ลองเข้าไปดูแล้วแหละมันพรีเมียมได้1 อาทิตย์ก็ลองไปดูแล้วกันก็ไหนๆก็ทำงานแล้วดูหนังก็แล้วกินข้าวก็แล้วจัดโปรลับไปอีกอันนั้นทุกคนรู้ดีว่าคือเว็บอะไรไปดูรายละเอียดได้ใน Twitter เราเราไม่พูดแล้วกันใช่ทวิตไว้แล้วก็ Twitter เรามีไว้ใช้อย่างเงี้ยนะครับจ้ะไปกินข้าวก่อนลากันไปก่อนกับรายการคู่กีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่อย่าลืม subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ